สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนหน่วยเด็กดีมีน้ำใจนะคะเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับเด็กดีมีสมาธิมีสติต้องทำยังไงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กดีมีความขยันแล้วก็อดทนเห็นไหมคะต้องขยันทำอะไรต้องอดทนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะภาพใครเนาะต้องอดทนไหมคะเรียนคีย์บอร์ดเราก็ต้องมีความอดทนในการแล้วก็ต้องมีสติมีสมาธิด้วยนะคะไม่มีสมาธิจะไม่รู้เรื่องนะคะเรียนไม่เข้าใจเห็นไหมต้องขยันนี่เห็นไหมคะขยันแล้วก็อดทนนี่ค่ะโอ้อันนี้ต้องอดทนมากเลยลูกไหมช่วยงานพ่อแม่เป็นเด็กดีเห็นไหมคะจิตใจงามขยันทำงานที่คุณครูสั่งนะคะช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ต้องอดทนต่อความเหนื่อยยากลำบากนะคะเห็นไหมเป็นภาพเด็กๆทั้งนั้นเลยนี่ค่ะขยันทำงานอ่านหนังสือทำการบ้านนะคะตั้งใจทำแล้วต้องทำอย่างมีสตินะคะนี่ค่ะโอ้มีความสุขในการทำงานมากเลยนะเอคำสอนคุณค่าพระวรสารของเราก็คือความยินดีนะคะแล้วก็นี่ค่ะยินดีในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปนะคะมีความสุขในการทำงานรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองนะคะนี่เห็นไหมเราทำงานแล้วก็มีความสุขรักในสิ่งที่ทำนะคะสัปดาห์นี้เราก็เรียนกันแค่นี้นะคะสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะใส่แมสเวลาออกข้างนอกนะคะแล้วก็ล้างมือทุกครั้งที่จับสัมผัสสิ่งของดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ